สวัสดีค่ะจากช่องระยะ96359นะคะตอนนี้นะคะเราถักแถวที่2นะคะของสาบเสื้อนะคะสาบเสื้อคอเสื้อแล้วก็ลังดุมนะคะเราถักได้2แถวแล้วนะคะจบแถวที่2ตรงนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่3นะคะแถวที่3มาเริ่มกันเลยนะคะแถวที่3ตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มตรงนี้ไปเลยเริ่มจากโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่1 1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังหลักที่2ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าหลักที่3ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักที่4ค่ะ1หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่3เอ้ยหลักที่5ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังหลักที่6ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักที่7ค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าหลักที่8ค่ะเราจะถักคล้องด้านหน้า2หลักและคล้องด้านหลัง2หลักสลับกันแบบนี้วนไปจนไปถึงจะมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงหลักนี้นะคะหลักที่เราตรงหลักที่เราเพิ่มหลักไว้2ช่องนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอีกทีนึงนะคะก็คือตรงช่วงคอระหว่างสาบเสื้อกับคอเสื้อนะคะตรงนี้นะคะเริ่มต้นสาบเสื้อแล้วก็เริ่มต้นคอเสื้อตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ถักคล้องด้านหน้าพอ1คอคล้องด้านหน้า2หลักคล้องด้านหลัง2หลักนะคะสลับกันมาจนสาบเสื้อเสร็จเราจะต่อคอค่ะช่วงนี้มาดูตรงนี้กันอีกทีนึงนะคะตอนนี้วนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักมาถึงตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่เราถักเพิ่มหลักไปนะคะ2หลักที่เราเพิ่มเป็น4หลักนะคะเดี๋ยวเรามาร์กไว้นะคะตรงนี้ก็คือตรงจุดเริ่มต้นของสาบเสื้อค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นของคอเสื้อนะคะค่ะก็มาต่อตรงนี้กันเลยนะคะที่เราเพิ่มจาก2หลักนะคะ2หลักเป็น4หลักนะคะตรงนี้นะคะมีทั้งหมด4หลักนะคะจาก2หลักเป็น4หลักตรงจุดเริ่มต้นของสาบเสื้อและคอเสื้อนะคะเราจะนับหลักที่1 2 3 4นะคะเราก็จะพอตรงนี้มาถึงตรงนี้เราจะพอ1คอคล้องจากด้านหน้านะคะเราก็จะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าหลักที่1ค่ะแบบนี้นะคะ1 2 3 4 4หลักนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลังหลักที่2ค่ะเราจะพอ1คอคล้องจากด้านหลังหลักที่2อีกทีนึงค่ะเป็นพอ1คอคล้องจากด้านหลังหลักที่2 2หลักนะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่3นะคะคล้องจากด้านหน้าหลักที่3 1หลักแล้วก็พอ1คอคล้องจากด้านหน้าหลักที่3อีกค่ะ1หลักค่ะเป็น2หลักนะคะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าหลักที่3 2หลักนะคะที่หลักเดียวกันนะคะหลักที่2 2หลักหลักที่3 2หลักนะคะหลักที่4ค่ะหลักที่4พอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักค่ะค่ะแล้วก็ต่อเลยนะคะพอ1คอคล้องจากด้านหลังหลักถัดไปค่ะแบบนี้นะคะได้แบบนี้ต่อไปค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ2หลักพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ2หลักเราก็จะถักแบบนี้คือพอ1คอคล้องจากด้านหน้า2หลักแล้วคล้องจากด้านหลัง2หลักสลับกันไปแบบนี้นะคะจนไปถึงคอเสื้ออีกด้านนึงตรงนี้เลยนะคะมาถึงตรงนี้เลยนะคะตรงที่เริ่มสาบเสื้อตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะที่เราเพิ่มหลักไปเพิ่มหลักไปแถวที่2นะคะที่เราเพิ่มหลักไปเหมือนจุดนี้เลยค่ะเราก็จะถักเหมือนจุดนี้เลยนะคะเราอย่ามาร์กไว้ก่อนนะคะตรงนี้คือที่เราเพิ่มหลักไปเราก็จะเพิ่มอีก2หลักนี้เหมือนกันนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่ที่แถวที่3อยู่นะคะแถวที่3เรามาถึงตรงจุดนี้นะคะก็คือระหว่างช่วงคอค่ะแล้วก็ช่วง3นะคะก็คือเป็นหลักที่เป็น4หลักนะคะที่เราเพิ่มหลักมาจาก2หลักเป็น4หลักนะคะตรงนี้นะคะตรงมุมพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะคะอันนี้คือ4หลักที่เราเพิ่มไปแถวที่2นะคะที่เราเพิ่มจาก1เป็น2ก็เลยกลายเป็น2 2หลักก็เลยกลายเป็น4หลักนะคะหลักที่1 2 3 4หลังนี้ต่อเลยนะคะหลักสุดท้ายก่อนที่จะถึง4หลักนี้นะคะเราคล้องจากด้านหลังอยู่นะคะเราจะคล้องด้านหลัง2หลัก2หลัก2หลักแล้วก็คล้องด้านหน้า2หลักนะคะหลักถัดไปเราก็เลยจะคล้องจากด้านหลังก่อนนะคะ1หลักค่ะแล้วเราก็จะเพิ่มหลักที่หลักนี้นะคะหลักที่2นะคะเราจะเพิ่ม2จาก1หลักเป็น2หลักนะคะเราก็จะคล้องจากด้านหน้าค่ะ2หลักบนหลักเดียวกันพอ1คอนะคะคล้องจากด้านหน้าหลักเดียวกันค่ะ2หลักก็ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะหลักถัดไปนะคะเราก็คล้องจากด้านหลังค่ะ2หลักค่ะที่หลักเดียวกันที่หลักที่3นะคะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นหลักที่4นะคะหลักที่4 1 2 3 4นี้เกิดจากที่เราแยกคือเพิ่มแถวนะคะเพิ่มหลักนะคะอันนี้คือหลักที่4เราก็จะคล้องจากด้านหน้านะคะเพราะว่า2หลักสักครู่นี้เราคล้องจากด้านหลังไปนะคะ4หลักก็จะได้แบบนี้นะคะ4หลักที่เป็นหลักมุมนะคะมุมตรงคอและ3นะคะเหมือนด้านนี้ค่ะต่อไปค่ะหลักถัดไปเราก็จะปกติเลยนะคะก็คือพอ1คอคล้องจากด้านหน้า1หลักค่ะเป็นคล้องจากด้านหน้า2หลักแล้วนะคะต่อไปก็คล้องจากด้านหลัง2หลักค่ะเราก็จะถักสลับวนไปเหมือนเดิมนะคะก็คือคล้องจากด้านหน้า2หลักแล้วก็คล้องจากด้านหลัง2หลักสลับกันวนไปค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะถักสลับกันแบบนี้วนไปค่ะจนมาถึงตรงนี้เลยหลักสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อแถวที่4กันนะคะตอนนี้ก็ถักสลับกันแบบนี้เลยค่ะคล้องด้านหน้า1หลักคล้องด้านหน้า2หลักแล้วก็คล้องด้านหลัง2หลักมาจนถึงหลักสุดท้ายที่เป็นชายเสื้อนะคะตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาต่อแถวที่4กันค่ะวนไปเลยนะคะตามนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่2นะคะเราเสร็จแล้วนะคะแถวที่2ของสาบเสื้อนะคะสาบเสื้อแล้วก็คอเสื้อนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปไม่ใช่แถวที่3ค่ะแถวที่3นะคะแถวที่3เสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้ฟึบๆต่อไปเป็นแถวที่4นะคะแถวที่4ก็พลิกกลับด้านมานะคะแถวที่4พลิกกลับด้านมาเริ่มต้นที่โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะโซ่3นะคะตัวนี้ด้านนี้นะคะด้านนี้แถวที่4นะคะด้านนี้จะเป็นด้านนอกนะคะด้านนี้เป็นด้านนอกด้านนี้เป็นด้านนอกนะคะแถวที่4เราจะทำรังดุมนะคะรังดุมก็คือตรงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะทั้ง4จุดเลยนะคะเราก็จะทำรังดุมเราจะเริ่มจากช่องแรกช่องนี้ช่องแรกช่องนี้เราเริ่มจากโซ่โซ่ไม่ใช่โซ่3แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นรังดุมสี่หลักลองโซ่4ก่อนนะคะถ้าเป็นโซ่4นะคะเสร็จแล้วก็พอ1คอคล้องจากด้านหน้าก็คือเราจะข้าม1 2 3 4นะคะไปที่2หลักนี้นะคะไปคล้องด้านหน้าหลักไปคล้องด้านหน้าหลักที่5นะคะแล้วก็คล้องด้านหน้าหลักที่6นะคะก็จะได้แบบนี้ตัวนี้ก็จะใส่เราจะใส่ไม่ได้ใส่ได้นะคะ
ใส่ได้นะคะถ้าใส่ถ้าใครใส่ไม่ได้นะคะถ้าใครใส่กระดุมไม่ได้นะคะก็เพิ่มนะคะเดี๋ยวเราขอเพิ่มหน่อยเมื่อสักครู่นี้คือโซ่4นะคะเราขอเป็นโซ่6แล้วกันนะคะโซ่6คือช่องแรกเป็นโซ่6แล้วก็นับไปปึ๊บแถวที่4เราจะรวบนะคะเราจะรวบหลักที่เป็นคล้องจากด้านหน้านะคะจาก2หลักให้เหลือ1หลักนะคะคล้องจากด้านหน้าจะได้แบบนี้นะคะช่องแรกนะคะกระดุมรวมๆค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะ1หลักพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะหลักถัดไป1หลักเสร็จแล้ว2หลักถัดไปค่ะ2หลักถัดไป2หลักนี้นะคะคล้องจากด้านหน้าเราจะพอ1คอคล้องจากด้านหน้ารวบจาก2หลักเป็น1หลักค่ะต่อไปค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหลัง2หลักค่ะ1 2ค่ะต่อไปเราก็จะพอ1คอคล้องจากด้านหน้ารวบ2หลักเป็น1หลักค่ะที่เราคล้องจากด้านหน้านะคะเพราะว่าด้านหน้าเป็นด้านในนะคะตัวนี้เป็นด้านนอกนะคะด้านนอกเรายังไม่ลดนะคะแถวที่4เราจะลดด้านนอกเนี่ยด้านนอกตัวเสื้อเนี่ยค่ะเราจะยังไม่ลดเราจะลดด้านในตัวเสื้อก่อนนะคะแล้วตรงนี้คือคล้องจากด้านหน้าเป็นด้านในของตัวเสื้อนะคะตรงนี้เป็นด้านนอกนะคะที่เราจะติดกระดุมค่ะต่อเลยนะคะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ2หลักค่ะหลักถัดไปค่ะแล้วก็คล้องจากด้านหน้าค่ะ2หลักรวบเป็น1หลักหลักถัดไปเราก็2หลักค่ะคล้องจากด้านหลังนะคะต่อไปคล้องจากด้านหน้าค่ะรวบ2หลักเป็น1หลักคล้องจากด้านหลังค่ะหลักถัดไป2หลักคล้องจากด้านหน้าค่ะ2หลักรวบเป็น1หลักคล้องจากด้านหลังค่ะ2หลักค่ะมาถึงช่องนี้แล้วนะคะช่องนี้จะเป็นช่องที่เรามาร์กไว้นะคะก็จะเป็นช่องที่เราจะกระดุมนะคะทำรังดุมนะคะตรงนี้เราก็โซ่ค่ะโซ่4 1 2 3ไม่ใช่โซ่4ค่ะต้องเป็นโซ่3เพราะว่าที่เป็นโซ่3เพราะว่าเราพอ1คอคล้องจากด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้2หลักเป็น1หลักแล้วก็ด้านหลังตรงนี้2หลักนะคะก็เลยเป็น1 2 3นะคะแล้วก็พอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้า2หลักถัดไปค่ะค่ะก็คือเราจะข้าม4หลักนี้ไป1 2 3 4ค่ะเพียงแต่ว่า4หลักนี้เราจะลด2หลักนี้เป็น1หลักแล้ว2หลักนี้เป็น2หลักเหมือนเดิมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ตรงนี้ที่เป็นเริ่มต้นก็จะเป็นตัวหลักแรกนะคะแล้วก็ตัวระหว่างหลักนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเรามาต่อเลยนะคะจากรังดุมอันที่1 2อันที่2นะคะต่อไปค่ะเราก็จะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ2หลักค่ะพอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ2หลักเป็น1หลักค่ะรวมนะคะพอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะ2หลัก1 2ค่ะพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้าค่ะ2หลักเป็น1หลักคล้องจากด้านหลังค่ะ2หลักเราจะถักแบบนี้วนไปจนไปถึงรังดุมนะคะรังดุมนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนกับรังดุมนี้เลยค่ะก็คือถักโซ่3ข้ามไป4หลักค่ะแล้วก็ไ
ไปถักต่อที่2หลักถัดไปนะคะจนไปถึงเราจะถักแบบนี้วนมาถึงช่องนี้เลยนะคะช่องนี้เดี๋ยวเราช่วงช่องสุดท้ายนี่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะทำยังไงนะคะตอนนี้ก็จากช่องนี้มาถึงช่วงนี้เลยค่ะตามนี้วนไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงนะคะรังดุมรังที่4นะคะรังดุมรังสุดท้ายรังที่4ตรงนี้นะคะพอดีเป็นช่วงมุมพอดีนะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะตรงนี้เริ่มต้นที่โซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะแล้วก็ข้าม4หลักนี้ไปค่ะ1 2 3 4ค่ะก็คือเราจะพอ1คอตรงนี้นะคะ4หลักนี้นะคะเป็น4หลักที่เราเพิ่มหลักมาตอนแถวที่2นะคะตอนแถวที่3นะคะแถวที่3เราเพิ่มหลักจาก2หลักเป็น4หลักนะคะตรงนี้หลัก2หลักนี้นะคะ2หลักตรงนี้เราเพิ่มจาก2หลักเป็น4หลักนะคะแล้วก็พอถึงตรงนี้เราจะทำรังดุมช่องนี้3โซ่3ปุ๊บเราจะพอ1คอนะคะ4หลักนี้เราจะไม่ลดเราจะไม่เพิ่มนะคะเราจะตามลายไปเลยนะคะพอ1คอของจากด้านหน้าค่ะหลักที่1พอ1คอของจากด้านหน้าหลักที่2แล้วก็พอ1คอคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่3พอ1คอคล้องจากด้านหลังหลักที่4ค่ะค่ะเราจะไม่เพิ่มแล้วก็จะไม่ลดด้วยนะคะช่องนี้ต่อไปค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะก็คือพอ1คอค่ะคล้องจากด้านหน้าเราจะลดไปเราจะรวบจาก2หลักเป็น1หลักนะคะสำหรับแถวที่4นะคะต่อไปค่ะด้านหลังเราก็จะพอ1คอคล้องจากด้านหลัง2หลักปกติค่ะต่อไปก็พอ1คอคล้องจากด้านหน้าค่ะ2หลักเป็น1หลักค่ะรวบ2หลักเป็น1หลักนะคะคล้องจากด้านหลังค่ะ2หลักไม่ลดคล้องจากด้านหลังเราไม่ลดนะคะต่อมาคล้องจากด้านหน้าค่ะ2หลักรวบเป็น1หลักค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะรวบ1หลักด้านหน้าวนไปจนไปถึงด้านนี้นะคะด้านนี้ก็คือตรงนี้ค่ะที่เรามาร์กไว้ตรงที่เรามาร์กไว้เป็นจุดที่เราเพิ่มนะคะเป็นจุดที่เราเพิ่มหลักนะคะตรงนี้4หลักตรงนี้ก็จะเหมือน4หลักตรงนี้นะคะที่เราจะไม่ลดนะคะเราจะไม่ลดเราก็จะคล้องด้านหน้า2หลักคล้องด้านหลัง2หลักแบบนี้เลยนะคะโดยที่ไม่ลดก็คือจะเหลือ4หลักเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ช่วงปลายระหว่างคอกับสาบเสื้อนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็ด้านหลังนะคะของจากด้านหน้านะคะเราจะรวบจาก2หลักให้เหลือ1หลักนะคะแล้วด้านหลังนะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะสำหรับแถวที่4นะคะก็จะเป็นของด้านหลัง2หลักคล้องด้านหน้ารวบจาก2หลักเป็น1หลักค่ะค่ะจะไม่รวบเฉพาะตรงมุมนะคะ2มุมที่เรามาไว้นี่นะคะที่เราเพิ่มหลักนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปจนครบรอบเลยนะคะจนมาถึงตรงนี้เลยค่ะชายเสื้อแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่5กันนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ